สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับพุดดิ้งโอวัลตินตาอีซี่สวีทนะครับก็เดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเทนในวงเล็บบาเล่และอาจจะมีซัฟไฟร์ใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะในส่วนที่เขาเขียนนะครับว่าเป็นพุดดิ้งโอวัลตินนะครับเราได้นะครับโอวัลตินเนี่ยมา 4% นะครับโดยเป็นผงโอวัลติน 4% แล้วก็จะมีผงโกโก้อีก 0.7% นะครับพูดง่ายๆก็คือในนี้รวมกันนะครับที่มันเป็นรสชาติของโกโก้จะมีอยู่ 4.7% นะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าจะเป็นกันบ้างเขาเขียนวิธีการกินด้วยนะครับอย่างแรกนะครับเขย่าก่อนนะครับเขย่าและอย่างที่2นะเปิดฝาเขาเขียนอยู่ด้านข้างนี้นะจ๊ะเปิดสิจ๊ะเปิดเอาออกมาเปิดไปเปิดยากนักไม่เป็นไรครับจิ้มมันไปเลยแล้วกันเฮ้ยเขาก็เนื้อภัยดีนะในเมื่อมันแกะจากแนวนี้ยากเรื่องก็จิ้มมาแล้วครับและอย่างที่3นะครับก็คือคนให้เข้ากันนะครับนี่ต้องคนให้เข้ากันด้วยนะจ๊ะ3วิธีกินให้อร่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีผงโอวัลตินอยู่ตรงก้นนะครับถ้าสังเกตดีๆนะนี่คราวนี้ดมกลิ่นเฮ้ยโอเคนะกินโอวัลตินดีเฮ้ยกินโอวัลตินดีมากเลยมาคราวนี้ตักออกมานี่ดูเห็นไหมครับมีพุดดิ้งด้วยแล้วก็มีเนี่ยวุ้นอ่ะนี่ดูจ้ะเห็นไหมวุ้นพวกเนี้ยกินไปครึ่งหนึ่งแล้วรีวิวชาติได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอย่างแรกคือเฮ้ยในเรื่องกลิ่นโอวัลตินหอมนะจ๊ะอย่างที่สองนะครับที่แม่ให้ดูอ่ะมันจะมีแหละลักษณะที่มันเป็นเนี่ยเห็นไหมในส่วนที่เป็นเนี่ยตัวนี้นะครับเพิ่มความกรุบกรอบกรอบนะเป็นพวกวุ้นออกมาซึ่งค่อนข้างจะแปลกนะครับเพราะถ้าเป็นร้านทั่วไปอ่ะอย่างเช่นพวกอะไรนะที่มันเป็นพวกชาไข่มุกใช่ไหมไอ้ตัวนี้จะหวานแต่ยังมีสีนะครับแต่ไม่ค่อยมีรสชาติหวานหรือโกโก้เท่าไหร่นะแต่ก็กินแล้วก็เคี้ยวนะครับเพิ่มความกรุบกรอบไปคราวนี้ในส่วนองค์ของโอวัลตินนะครับก็ได้มาจากน้ำโอวัลตินที่ถุงนี้แล้วก็พุดดิ้งนะจ๊ะพุดดิ้งตัวเนี้ยพูดตรงนะไม่ได้โจมตีนะครับอันนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะจ๊ะไม่ได้โจมตีตรงๆนะถ้าใครเป็นสายรักษาสุขภาพไม่ชอบกินหวานคุณจะชอบแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเป็นอะไรสายที่ติดรสชาติหวานๆหน่อยพี่อั้นต้องมีรสชาติเข้มข้นอยู่อันนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่แบบว่าเฮ้ยหวานกลางๆเลยอะตรงๆนะ อยากจะได้รสชาติที่มันมีความเข้มข้นกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเพราะว่าอะไรเบสเขาดีนะพุดดิ้งเขาก็ดีนะครับนิ่มดีคราวเนี้ยตัวชูโรงไงมันควรจะเป็นผงโอวัลตินน่ะที่มันมีรสชาติเข้มถามว่ามีไหมมันก็มีนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เข้มข้นน่ะคือถ้าเกิดตัวเนี้ยมันได้รสชาติโอวัลตินที่เข้มข้นกว่านี้นะครับมันจะดีมากเลยอย่างเช่นว่าใช้แบบโอวัลตินน่ะสูตรนมโรงเรียนนะใส่เข้าไปนะเฮ้ยพวกนมโรงเรียนเนี่ยมันจะมีรสชาติความเข้มข้นนะเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มรสชาติตัวนี้ดีมากแต่นี้ก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่แบบอะไรชอบแบบหวานน้อยๆนะครับได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบหวานเยอะๆก็อาจจะยังไม่ใช่สำหรับคุณนะครับแล้วกลิ่นก็ค่อนข้างอร่อยด้วยเพราะมีเนี่ยไอ้เม็ดพวกเนี้ยกลิ่นนะกัดกรุบกรอบตัดรสชาติที่มันเป็นนิ่มของพุดดิ้งอ่ะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับก็เหมาะสำหรับสายสุขภาพที่ไม่ชอบทานหวานนะครับรสชาติจริงก็ใช้ได้โอเคครับเป็นจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ